เนี่ยครับหมากเล็กหมากน้อยหรือต้นมั่งคั่งสมัยนี้เขาเรียกมั่งคั่งนะแต่ก่อนเขาเรียกหมากเล็กหมากน้อยกันบ้านผมต้นเรียกต้นอีแปะมาเจอต้นแปะหรือต้นมั่งคั่งยึกต้นหนึ่งแล้วพี่น้องต้นนี้สวยอ่ะดูใบก่อนหลายคนส่งรูปมาให้ดูถามว่าไม่เคยเห็นใบมันนี่ใบมันสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับเขียวกราดบันไซฟาร์ม KBF ไม่ได้ออกป่ามาหลายวันเลยพี่น้องเลยฝนตกติดต่อกันเป็น10วันเลยนี่วันนี้ฝน3เม็ดละไม่ตกมา2วันพามาดูไอ้หมากเล็กหมากน้อยหรือมั่งคั่งตั้งใจว่าจะมาขุดพอนึกได้ว่าแถบเนี้ยมีแต่พอมาแล้วเดี๋ยวมาดูพิจารณากันต้องให้ดูต้นเนี่ยครับหมากเล็กหมากน้อยหรือต้นมั่งคั่งสมัยนี้เขาเรียกมั่งคั่งนะแต่ก่อนเขาเรียกหมากเล็กหมากน้อยกันบ้านผมต้นเรียกต้นอีแปะก็ตั้งใจจะมาหาเป็นไม้ซากตอเก่าๆขนาดนี้นี่ประมาณนี้คือใหญ่ๆหลายก็ไม่ไหวคือคุดน่ะไหวพี่น้องแต่ว่ามันแบกไปไม่ไหวแบกไปรถไม่ได้อย่างที่เห็นนะมันเป็นป่าผมหมุนซอกซอนมาน่ะคลานหมอบมายังก็เสือพรานเลยนะพี่น้องเลยนู่นก็อีกกอนึงถ้าเป็นต้นเดียวมันก็ไม่สวยเนาะไม่ใช่อะไรหรอกมันไม่มีซากไม่มีอะไรเลยเนี่ยอยากได้เป็นซากๆเป็นไม้เก่าๆเป็นนั่นอันนี้เป็นกลุ่มกอใหญ่ก็ไปถ้าคุดก็ต้องทำการทดข้อต่อเขียงก็เลี้ยงกันอีกนานเดี๋ยวลองไปหาต้นใหม่เมื่อกี้ผ่านมาก็เจอต้นไอ้หน้าแมวแต่ก็ยังไม่ตรงสเปคเท่าไหร่ต้นเนี้ยโคตรแปลกดีมากเลยแต่ว่าไม่รู้มันคือต้นอะไรเดี๋ยวไปหาต้นอื่นต่อไปพี่น้องฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยไปครับมุดป่ามุดลกกันไปอย่างนี้แหละอ้วยน้ำคือต้นหมากเล็กหมากน้อยนี่มันจะชอบอยู่อย่างนี้แหละแต่ถ้าจะเป็นซากนะต้องไปหาตามไร่แต่ช่วงนี้ไร่ก็ทำไร่อ้อยไร่ข้าวโพดถ้าจะเอาเป็นตอซากที่ลอยพั่วมันจะเป็นไร่ข้าวโพดซะแต่ถ้าจะเอาแบบคุดได้นะต้องมาหาตามป่าอย่างเงี้ยอุ้ยน้ำเดี๋ยวถอยหลังก่อนจะได้ไม้ไม่นอกเนี่ยออกจากป่ามาหาตะโก้ก่อนพี่น้องไม่ไหวไม่ใช่อะไรข้างในทั้งยุงทั้งลิ้นที่เขาเรียกลิ้นเหลือบไหลอ่ะโอ้โหหูระบมแดงหมดเลยมันกัดถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องเคลียร์ก่อนเพราะว่าเผื่อมีงูเนี่ยคือจากประสบการณ์นี่ถ้าไม่มองดูดีๆก่อนบางทีก็ลังแตนลังผึ่งไม่เจอเดี๋ยวไปหาต้นต่อไปต้องได้คุดสักต้นเลยเนาะมาแล้วออกบ้านแล้วต้องได้สักต้นเลยมาเจอต้นแปะหรือต้นมังคังยึกต้นหนึ่งแล้วพี่น้องต้นนี้สวยอ่ะดูใบก่อนหลายคนส่งรูปมาให้ดูถามว่าไม่เคยเห็นใบมันนี่ใบมันลักษณะใบมันจะเป็นอย่างนี้นะพี่น้องอาจจะหยับใบจะหยับหยาบนี่แล้วก็หนึ่งก้านใบจะมี3ใบอย่างเงี้ยเขาเรียกต้นหมากเล็กหมากน้อยหรือมั่งคั่งหรือต้นอีแปะบ้านผมต้นนี้สวยเลยนะได้ซากได้รอยข้าวฟันแต่ใหญ่พี่น้องใหญ่ขนาดไหนก็นี่นะแขนแต่คุดอะคุดง่ายแน่นอนเลยถ้าคุดนะเราต่อเขียงคงไม่นานเพราะว่านี่เป็นกิ่งนี่ออกมานี่อยู่แล้วเราทดนี่ทดนี่เนี่ยมันมีรอยงามที่เขาฝันรอยซากเก่าๆเลือดถ้าคนไหนไม่ชอบนะแยกกอฟืบนี่ได้อันนี้ไปต้นหนึ่งได้อันนี้ต้นหนึ่งอันนี้วิเคราะห์วิจารณ์ทรงกันนะพี่น้องแต่ยังไม่ได้คุดเพราะว่านี่ผมว่าเป็นที่จะมีเจ้าของต้องไปขออนุญาตเจ้าของไปถามขอเจ้าของเขาก่อนแต่นี่เราก็ไหนๆมาเห็นแล้วก็อยากให้พี่น้องได้ดูเผื่อมีใครสนใจคือถ้าขนาดนี้คงต้องไปถามขอซื้อเขานะพี่น้องไปมาคุดเองนั่นอาจจะโดนจับได้นี่ได้อีกด้านหนึ่งเห็นไหมรอยก็ฟันทิ้ง
นี่ถ้าเราตัดทดตัดทดตัดทดเนี่ยแต่มันก็ใหญ่นะมันใหญ่มากเลยอ่ะแต่ถ้าแยกเป็นสองต้นได้อย่างผมว่ามันก็ลดขนาดลงมาแต่ถ้าคนไหนชอบไม้ไส้ใหญ่อย่างนี้นะแต่ผมไม่โคตรหรอกวันนี้สำหรับต้นนี้นะพี่น้องคืออย่างที่บอกหนึ่งใหญ่มากโคตรไม่ยากโคตรไม่ใช่เรื่องยากยิ่งเป็นต้นแป๊ะแล้วก็ถึงดินน้อยๆก็ติดนี่เราเป็นโนนอย่างนี้ด้วยเป็นปวกอย่างนี้ด้วยนะโคตรไม่นานหรอกไม่เกินชั่วโมงก็เสร็จอ่ะไอ้ต้นอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ใบมันแต่ก็อย่างว่าปัญหาอย่างที่บอกคือเนี่ยเป็นนาเมื่อก่อนตรงนี้เป็นที่รกร้างนะพี่น้องนี่เป็นบ้านเขาละ ต้องไปถามขออนุญาตเขาก่อนอ่ะเปลี่ยนแผนพี่น้องไปหาต้นตะโกก่อนนี่ก็ถือซะว่าพามาดูต้นแป๊ะหมากเล็กหมากน้อยหรือมั่งคั่งนี่หลายคนถามมาแถวบ้านยังพอมีอยู่ครับยังมีหลายต้นแต่ว่าอย่างที่บอกมันติดไร่เขาทำไร่กันเพราะว่าไอ้พวกที่จะเป็นตอแบบนี้นะส่วนมากจะอยู่ตามหัวคะนาอยู่ตามแผนไร่ซึ่งภาษาโคราชเขาเรียกว่าแผนไร่เพราะว่ามันเป็นที่กันแดนระหว่างของคนเจ้าของที่สองฝ่ายอ่ะต้องไปขอเขาฝั่งนี้ก็เป็นบ่อฝั่งนี้ก็เป็นนาอย่างเงี้ยก็ต้องไปขออนุญาตทั้งสองเจ้าว่าเขาจะให้ไหมถ้าเขาให้ก็มาคุดแต่ไม้ไส้นี่เดี๋ยวนี้ผมส่วนตัวแล้วผมไม่คุดเท่าไหร่หรอกยกเว้นถ้าคนไหนแบบสามารถมาเอาเองได้เนี่ยถ้าคนไหนมาเอาเองได้แล้วก็สู่ราคาคุดเดี๋ยวนี้บอกปากเลยว่ายอมหาคุดไม้เล็กดีกว่าคือสังขารไปไม่ไหวแล้วพี่น้องเอ้ยนี่แต่ว่าสวยตัวนี้สวยเนี่ยพี่น้องลองจินตนาการตามดูนะผมว่าสวยอ่ะด้วยความที่มันมีซากมีทรงนี่ยังไม่คุยหาฐานรากอะไรมันนะก็ความคิดผมว่าถ้าเอานะต้องยกไปทั้งกออย่างนี้เลยมันถึงจะสวยเนี่ยลองวาดภาพว่าตัดประมาณนี้นะชื่อประมาณอย่างเงี้ยนี่เราให้ไปเลี้ยงมันก็คงไม่นานเท่าไหร่ก็ได้เป็นไม้ซากไม้เขาเรียกอะไรวะกลุ่มกอหรือป่าหลักเดียววะ ไปหาต้นอื่นกันพี่น้องก็คลิปนี้ก็พามาหาดูต้นหมากเล็กหมากน้อยตามคำขอนะครับที่บอกว่าอยากเห็นอยากดูก็เจอหลายต้นแหละแต่บางต้นน่ะมันมุดเข้าไปถ่ายไม่ได้จะเห็นว่าเนี่ยเป็นป่าคล้ายๆต้นชะอมอ่ะบ้านผมเขาเรียกว่าต้นสนิมหนามมันเยอะคลานเข้าไปก็ติดนั่นติดนี่ก็เดี๋ยวนี้จะทำเป็นคลิปสั้นนะคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้เลยพี่น้องเด้อเพราะว่าฟ้ามันมืดผมกลัวจะไม่ได้คุดไม้ก็มันยังไม่ใช่ถึงก็ขั้นที่เรียกว่ามดหน้าฝนนะมันยังมีฝนลงไปปอยอยู่เดี๋ยวถ้าเจอต้นไหลก็ฝากติดตามในคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ถือว่ามาเดินป่าลินกันเหมือนเดิมเดี๋ยวได้ต้นอะไรก็มาดูกันในคลิปต่อไปยังไงก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ช่องเล็กๆส่วนเล็กๆแห่งนี้ต่อไปนะครับกับเขียวโคราชบนไซฟาร์ม KBS ร้อยคนหาเฮกก็มาร้อยหาฟืนก็มาเดี๋ยวคลิปหน้าไปหาตะโกแล้วกันสวัสดีครับผมมุดหาทางออกดีนี่หลังการตัดแต่งทรงแบบจะเรียกว่าคร่าวๆก็ไม่ใช่หรอกคือเจตนาตัดให้มันดูหาทรงมันไปเลย